สวัสดีครับอยู่กับผมแอคโค้ดแอคนะครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่23พฤศจิกายนนะครับวันเสาร์แมชเดย์นะครับลิเวอร์พูลจะเจอกับคินซ่าพาเลตในเวลา4ทุ่มนะครับมาพรีวิวความพร้อมกันก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะสภาพอาการบาดเจ็บของนักเตะเราเป็นอย่างไรทัคติกมีอย่างไรผู้จัดการทีมให้สัมภาษณ์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีก่อนนะครับ เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับใครอยากร่วมสนุกสน่นเต้นนะครับคลิกลิงก์ใต้ล่างวิดีโอนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วสามารถมาร่วมสนุกกันได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงนี่นะครับสำหรับยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะครับใครปวดเอวปวดหลังปวดเข่าเนี่ยก็สามารถสอบถามได้นะครับสามารถซื้อได้ตามออนไลน์ด้วยนะครับก็อย่างเช่นแฟนเพจตามที่เห็นในภาพนี้แอดไลน์นะครับ หรือว่าเบอร์โทรก็ขึ้นตามที่ภาพนี้เลยนะครับสามารถติดต่อสอบถามกันเข้าไปได้นะครับมาดูข่าวสารที่เตรียมมาให้กันเลยนะครับก็ปีวิวล้วนๆเลยนะครับวันนี้นะมันไม่มีอะไรที่ใหญ่ไปกว่าแมชเดย์แล้วนะครับก็เตะในเวลา4ี่ทุ่มวันเสาร์นะครับนิวฟุบุกไปเยือนคิสซันพาเลตน,นะครับที่เซลเฮิร์ตพาร์คนะครับเซลเฮิร์ตพาร์ค โดยสภาพทีมเนี่ยนะครับเอาฝั่งเจ้าบ้านก่อนคือว่าทาง BBC เนี่ยครับเขาระบุว่าคิซาเบเลตเนี่ยเดี๋ยวจะต้องรอประเมินสภาพความฟิตของวิลฟิตซาฮาแล้วก็โจเอลวอร์ดสคนนะครับนะสคนนี้ต้องรอเช็คสภาพความฟิตซาฮาเนี่ยบาดเจ็บมาจากเกมนัดที่แล้วที่แพ้เชลซี0-2นะครับแล้วก็เจ็บเรื่อยมานะครับแล้วก็รอในช่วง2สัปดาห์เนี่ยคือรอพักฟื้นอยู่แล้วก็ตอนเนี้ย เขาบอกว่ารอเช็คฟิตแต่ว่าเท่าที่ผมไปดูในบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของรอยฮอสสันนะครับรอยฮอรันบอกว่าทีมของเขาเนี่ยพร้อมให้เลือกครบทุกตำแหน่งไม่มีใครบาดเจ็บมามาดูซาโก,ก้ก็หายกลับมาฟิตเขาพูดคำว่ามีพร้อมให้เลือกครบทุกตำแหน่งเนี่ยแสดงว่าน่าจะหายเจ็บหมดแล้วและผมไปดูในพรีวิวอีกตัวหนึ่งของ Sk y Sport บอกว่าฟิตทันสำหรับซาฮาแล้วก็โจเอลวอร์ดนะครับดังนั้น เรียกได้ว่าเอางี้เราตีตีความแบบไว้ก่อนแล้วกันว่ามีความเป็นไปได้ว่าทั้งคู่จะฟิตทันนะครับทั้งคู่จะฟิตทันเช่นเดียวกับพีมารีก็บอกว่าสาหฮาแล้วก็โจเอลวอร์ดจะฟิตท<ม>ันนะครับส่วนฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับก็เจอเกนค็อปออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บเลียงคนเลยนะครับว่าใครพร้อมไม่พร้อมบ้างนะแม้ว่าเราจะเห็นภาพซ้อมไปแล้วเมื่อวันพรหัสบวัสดีที่ผ่านมานะครับของภาพซ้อมเมื่อวันพฤหัสบวัดีที่ผ่านมาก็คือที่ผมทําคลิปไว้เมื่อเช้านี้เอง เมื่อเช้าของวันศุกร์แต่ว่าอันนี้มาดูล่าสุดละกันมาดูบทสัมภาษณ์ของเจอเก้นคอปจริงๆจากบทแถลงข่าวนะครับเอาใครก่อนดีอะนักข่าวก็ถามนักข่าวก็ถามรวมๆนะครับว่าซาร่าโรเบิร์ตสันโจอเอลมาติฟฟันไดเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างสภาพร่างกายเขาบอกว่าในเวลานี้อ่ะหนึ่งคนแล้วที่บอกว่าพร้อมแน่นอนเลยก็คือเฟอร์กี้ฟันไดครับอันนี้ฟิตพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคนักเตะเราเนี่ยอาจจะมีบางคนบางช่วงมันเป็นอย่างนี้แหละที่บางครั้ง ในข้ามคืนเนี่ยคุณก็อาจจะป่วยได้ในปีปีหนึ่งมันเป็นไปได้อยู่แล้วมนุษย์เราจะมันต้องมีการป่วยบ้างอยู่แล้วนะครับแต่สําหรับฟันได้เนี่ยพร้อมลงเล่น1 0 0นะครับส่วนคนอื่นเนี่ยเขาก็เขาไม่ได้ระบุถึงโรบัสันเลยนะครับในที่ผมอ่านบทสัมภาษณ์นะเขาไม่ได้ระบุไม่ได้ระบุถึงโรบัสันเลยแม้ว่าเราจะเห็นโรบัสันว่ากลับมาซ้อมแล้วแต่คอปไม่พูดถึงผมก็เลยไม่ทราบว่าจะฟิตทันไม่ทนันตามสื่อก็ใช้คําว่ารอเช็คฟิตนะครับ แต่ว่าเขาพูดถึงคนอื่นครับอย่างเช่นพวกคนที่ไปรับใช้ทีมชาติพวกแก๊งทีมชาติบราซิลแก๊งทีมชาติเนเธอร์แลนด์แก๊งทีมชาติอังกฤษอะไรแบบนี้ที่เพิ่งกลับมาก็พวกนี้เขาบอกก็เพิ่งกลับมาบางคนก็กลับมาวันอังคารบางคนก็กลับมาวันพฤหัสอย่างเงี้ยเจน,นเขาก็บอกว่าพวกนี้ต้องรอเช็คฟิตครับคือกลับมาต้องมาซ้อมก่อนซ้อมแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าจะพยายามดูนักเตะให้ได้มากที่สุดดูให้ได้ถึงวินาทีสุดท้ายมากที่สุดว่าแต่ละคน มีสุขภาพร่างกายเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวจะตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะเขาก็ยังไม่คอนเฟิร์มว่าใครจะเป็นตัวจริงไม่ตัวจริงเขายังไม่คอนเฟิร์มแต่ขอซ้อมก่อนนะซ้อมวันศุกร์ซ้อมวันพฤหัมมสศุกร์แล้วเดี๋ยววันเสาร์อาจจะมีการซ้อมเบาๆก่อนหรือเปล่าแล้วจะตัดสินใจอีกทีหนึ่งอันนี้นคือสิ่งที่เขาพูดทีนี้พอถามถึงซาร่านักข่าวก็ย้ำนะคราบถึงซาร่าเขาก็บอกว่าซาร่าเนี่ย yesterday เนี่ย he trained นะครับ คือวันพฤหัสบดีเนี่ยซ้อมได้แล้วนั้นคือการซ้อมครั้งแรกลยนะซึ่งก็ซ้อมกับทีมเนี่ยแหละแต่สิ่งที่เราให้ซาร่าซ้อมก็คือให้ซ้อมในในจุดที่ซ้อมได้นะซ้อมเพียงแค่จุดที่ซ้อมได้ส่วนสําหรับวันนี้คําว่าวันนี้ของเชนคอปคือวันศุกร์นะครับการแถลงข่าวของคอปเนี่ยเกิดขึ้นในวันศุกร์นะเขาบอกว่าก็เห็นว่าซาร่าก็ซ้อมได้น่าประทับใจดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามเรายังฟันธงไม่ได้ ผมยังบอกไม่ได้ว่าจะลงได้หรือไม่ได้จเจนเขาบอกอย่างนี้นะจเจนเขาบอกว่าคือปัญหาของนักเตะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ไอ้อาการมาเจ็บข้อเท้าแต่แค่ว่ามันยังไม่หายนะตอนนี้มันเหมือนยังไม่ร้อซดังนั้นเดี๋ยวขอดูการซ้อมอออมันสุกอีกทีหนึง่งแล้วอ่าซ้อมมันสุกเนี่ยก็ซ้อมแล้วซ้อมมันสาวอีกทีหนึ่งอะไรในลักษณะนี้แล้วเดี๋ยวจะตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือบทสัมภาษณ์จากเจอเกนคอปขอเดาจเจนเขาบอกขอดูก่อนขอดูก่อนนะแต่ถ้าผมสรุปจากที่เจเน์อขาพูดเนี่ย ความรู้สึกผมเลยนะครับผมว่าซาร่าน่าจะอย่างเก่งน่าจะได้เป็นสำรองผมคิดว่าอย่างนั้นนะอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้ลงเป็นตัวจริงก็ได้แต่ผมว่าซาร่าอาจจะเป็นแค่สำรองเท่านั้นโรเบิร์ตสันเนี่ยผมว่า 50- 50อาจจะเป็นแค่สำรองหรือถ้าตัวจริงก็ต้องเซอร์ไพรส์หน่อยแต่ถ้าถ้าเป็นสำรองก็น่าจะต้องเป็นเจมส์มิลเนอร์ลงเล่นแทนในะตำแหน่งของแอนดี้โรเบิร์ตสันนะครับแต่ว่าโอเคล่ะฟิตไม่ฟิตไม่รู้แต่ที่แน่นอนว่าทั้งคู่อ่ะคือ เหลือแค่เรื่องของความฟิตแต่ว่าปัญหาบาดเจ็บไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ดุลแรงอะไรแล้วอันนี้เราก็น่าจะสบายใจได้หายห่วงได้สําหรับอาการบาดเจ็บข้อเท้าของทั้งคู่นะครับซาร่าอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผมว่าเจนคอปก็รู้นะครับว่าถ้าไม่จําเป็นไม่จำเป็นต้องฝืนนะครับแบบซีซั่นมันยังอีกยาวไกลถ้าไม่ฟิตไม่หายขาดจริงๆอย่าเพิ่งส่งลงไม่อย่างนั้นมันอาจจะส่งผล,ผลกระทบต่อระยะยาวดังนั้นเอาให้หายพร้อมดีกว่านักข่าวถามเจนคอปถึงเรื่องราวของชากรี่นะว่าเป็นอย่างไรบ้างสภาพความฟิตของชาเกอรี่ เจ็คเกคอปบอกไว้ประมาณนี้ครับชากิลี่เนี่ยเพิ่งซ้อมได้เมื่อวันอังคารนะเขาเนี่ยหายไปนานมากชากิลี่เนี่ยบาดเจ็บไปนานมาก5-6สัปดาห์ยังต่าเลยมั้งนะเจคเก็าบอกอย่างงี้5 6ถึงสัปดาห์ยังต่าเลยมั้งแลวเพิ่งกลับมาซ้อมได้เนี่ยก็เรื่องราวของความฟิตเนี่ยยังยังยังต้องดูกันต่อไปยังยังการันตีไม่ได้ว่านัดนี้จะยังมีชื่อเลยไหมหรือว่ายังไงแต่เดี๋ยวขอขอดูการซ้อมอีกทีหนึ่งก่อนแต่ในเบื้องต้นยังขาดในเรื่องของแมตช์ฟิตเนส นึกภาพตามนะครับว่าชากิรี่เพิ่งซ้อมได้สดๆในเมื่อวานอังคารที่ผ่านมาต้องขาดเรื่องของแมตช์ฟิตเนสอยู่แล้วยังไม่มีแมตช์ให้ลงเล่นแบบเป็นทางการเลยเรื่องของความฟิตตรงนี้ก็เป็นจุดที่ขาดอยู่เขาบอกว่าทีมเราฝึกซ้อมกันอย่างอินเทนซิตี้มากคือเข้มข้นหนักแน่นมากๆแล้วชาคิรี่หายไปนานแบบนี้มันยังขาดเรื่องของความเข้มข้นอยู่เจนคเขาก็ได้บอกว่าให้เวลาชากิรี่ในการได้ซ้อมมากกว่าน,นี้ก่อนถ้าข่าวถามต่อว่าแล้วในซีซั่นนี้พอเขาบอ บอกว่าเขาพอจะมีโอกาสเป็นตัวเลือกไหมสําหรับในนัดที่เจอกับคิสซาบาเลตเนี่ยเขาบอกว่ามันก็อยู่ที่ความฟิตนั่นแหละนะในตอนนี้ยังยังพูดอะไรมากไม่ได้แต่เขาก็เพิ่งได้ซ้อมแต่ทีนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนเมื่อไรก็ตามเจิงเขาบอกว่าถ้านักเตะฟิตแล้วก็ในช่วงหลังจากนี้เนี่ยหลังจากพักเบรกทีมชาติมารอบนี้โปรแกรมรันยาวเลยครับเตะทีเลยครับเชิงเขาบอกว่าถ้าเขาฟิตเมื่อไหร่ วันทันเดตเปอร์เซนต์เลยร้อยเปอร์เซนต์เลยเขาจะมีส่วนร่วมเขาจะได้ลงสนามแน่นอนพวกคุณใจเย็นนะครับพวกคุณใจเย็นก่อนนะเขาเพิ่งหายเจ็บนะครับเรื่องนี้ผมต้องพยายามพูดย้าซ้าๆเน้นๆเพราะว่าบางทีหลายๆครั้งผมก็พูดไปแล้วแต่ว่าก็มีคนถามเข้ามาเรื่อยๆว่าอยากจะให้วิเคราะห์หน่อยว่าทําไมเขาถึงไม่ได้ลงก็ผมก็บอกว่าเขาบาดเจ็บไงครับหนึ่งเลยแล้วต่อให้เขาไม่บาดเจ็บถามว่าทําไมชักิลี่ไม่ค่อยได้ลง ก็เอาง่ายๆผมว่าชารก,กิีเป็นตัวเลือกอันดับ5ครับก็ไม่รู้จะวิเคราะห์ยังไงดีก็วิเคราะห์ได้เพียงแค่ว่าดูจากสไตล์การเล่นแล้วอ่ะเขาเป็นตัวเลือกอันดับ5ในแนวรุกนะอันดับหนึ่งซาร่ามาเน่ฟิมิโน่สตัวนี่คือแบบตัวจริงอยู่แล้วอันดับแรกที่จะเลือกลงจากม้านนั่งสำรองโอริกี้ครับโอริกี้สร้างประโยชน์ได้อยู่เสมอเปลี่ยนเกมได้อยู่เสมอส่วนชารก,กิีเนี่ยยังพูดมากไม่ได้เพราะว่าจริงๆก็เคยเปลี่ยนเกมได้แต่เขาก็บาดเจ็บโชคร้ายไง กำลังจะได้ลงในลีกครับสองนัดเนี <lat> ่ยจาได้ไหมครับกาลังจะได้ลงลีกครับเกมเจอกับจําไม่ได้ทีมในทีมในลีกวัน่ะก็เจ็บเจ็บไปตั้งแต่ตอนนั้นและนั่นกับอาร์เซนอลก็ไม่ได้ลงจนถึงทุกวันนี้เพิ่งจะหายกลับมาซ้อมได้เมื่อวันอังคารอันนี้ต้องพูดตรงๆว่าเป็นเพราะว่าร่างกายของซากิลีด้วยหรือเปล่าที่แบบจริงๆแบบว่าปีซีซันนี่ก็มาดีแล้วนะซ้อมได้อย่างต่อเนื่องแต่อยู่ดีๆก็มาเจ็บในนัดสําคัญที่แบบตัวเองกาลังจะได้ลงในลีกครับเนี่ย มันเลยทาให้ต้องมาเริ่มเรีย,รยกคอมฟิตกันใหม่แล้วก็ต้องมาปรับเกมกันใหม่มันเลยทําให้แบบผมว่าเขายังต้องใช้เวลาในการเรียกฟิตแต่อย่างที่เจเกนคอรบ,บอกนะครับแฟนๆใจเย็นๆนิดนึงนะยังไงก็ตามมันจะมีช่วงโปรแกรมหนักแน่นอย่างเงี้ยอยู่แล้วเขาคงจะต้องได้ลงสลับบ้างยังต้องมีนัดที่แบบมันต้องโรเตชันบ้างเขาได้ลงอยู่แล้วใจเย็นๆครับนะให้เวลากับชาเกอรีด้วยนะครับนะทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวของโค้ช จิตนักจิตวิทยานักจิตวิทยากีฬานะครับที่เราเพิ่งจ้างมาและผมรายงานไปแล้วเมื่อข่าวเมื่อวันศุกร์นะครับทีนี้นักข่าวก็ถามเรื่องนี้กับเจเกตคอปต่อเลยนะครับว่าคนนี้จ้างมาแล้วแ่บมีการทํางานเป็นอย่างไรเจเกตคอปก็อธิบายว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็จะสรุปที่เขาพูดนะก็คือเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยฟุตบอลมันก็พัฒนานมาเรื่อยๆ25ปีที่แล้วเนี่ยคำว่าผู้จัดการทีมเนี่ยทำทุกอย่างเลยทําแม้กระทั่งว่าการสอนผู้รักษาประตูก็ต้องไปทําเอง ไม่มีการหรอกว่าจะมาสอนจะต้องมามีโค้ดผู้สาวประต,ตูแยกจะต้องมามีโค้ดหรือว่าผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอย่างแยกแต่ว่าปัจจุบันฟุตบอลมันก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยก็มีทีมที่ใหญ่ขึ้นมีโค้สที่เฉพาะด้านมากขึ้นแล้วหนึ่งในนั้นที่เขาบอกว่าเราต้องการก็คือเรื่องของโค้ดจิตวิทยาเนี่ยหรือที่อ่านว่า psychology เนี่ยนะครับซึ่ง เมื่อเช้าผมขออภัยด้วยเมื่อเช้าของวันศุกร์ผมไปอ่านผิดเป็นฟิสิโอโลจีมั้งผมอ่านผิดนะมันอ่านว่าไซโคโลจีขออภัยด้วยมีคนมีคนพิมพ์เข้ามาเออผมก็เอออ่านผิดนี่หว่านะครับคือแปลว่าจิตวิทยานะครับก็นั่นแหละนะครับเขาบอกว่าผมจะไม่บอกหรอกว่ามันมันทำงานอย่างไรเพราะจริงๆแล้วเจนเขาบอกว่าผมบอกไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่เราจ้างเขามาเนี่ยให้เขามาพูดคุยกันนักเตะให้เขามาให้คําแนะนํากันนักเตะนั่นคือสิ่งที่ โค้ดคนนี้ที่จ้างมาลีริชาร์ดสั้นเนี่ยนักจิตวิทยากีฬาเนี่ยให้มาทํางานร่วมกับนักเตะนะครับแล้วก็โดยภาพรวมที่ได้พูดคุยกันโดยตลอดเนี่ยก็คือเขาเป็นเป็นคนที่น่าสนใจเป็นคนที่เอนจอยกับเด็กๆได้นะครับนะก็ประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าใส่ใจในทุกรายละเอียดนะครับปีนี้เราต้องเก็บทุกเม็ดจริงๆมันคือปีที่เรารอคอยนะครับเราต้องพยายามเก็บ3แต้มให้ได้มากที่สุดในแต่ละนัดน,นะครับ พูดถึงการเจอกับคิสซ่าพาเลตนะครับเจเกนคอฟบอกว่าน่าสนใจมากๆแมตช์เนี้ยมันเป็นแมตช์ที่น่าสนใจมากๆคิสซ่าพาเลตมีเขาเรียกว่าคุณภาพของตัวเองในเรื่องของการมีแบบฉบับในการเล่นของตัวเองการเล่นเกมรับแล้วก็อาศัยโอกาสในการเล่นเกมสวนกับนี่คือสิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วแล้วก็การไปเยือนเซอร์เฮาร์เนี่ยไม่ใช่งานง่ายครับเจเรนคอฟก็บอกมันเป็นงานยากอยู่แล้วนะครับที่นั่นเป็นบรรยากาศที่ยากที่จะเล่นด้วยอยู่แล้วนะครับ คริสต่าพเลตมีวิธีการเล่นเป็นของตัวเองแล้วลอยคอสซันเองก็มีประสบการณ์เป็นโค้ชที่มีประสบการณ์มากมายนะครับซัมเมอร์ที่ผ่านมาเขาบอกว่าพาเลตอาจจะไม่ได้เสริมตลาดแบบโอ้โหหือหวาอะไรมากมายอาจจะไม่ค่อยได้เสริมตลาดแต่มันก็เป็นนักเตะชุดเดิมที่ผ่านมา1ปีนักเตะชุดนี้ทำงานด้วยกันมากขึ้นเล่นด้วยกันมากขึ้นเข้าข่ารู้ใจกันมากขึ้นนี่ก็แปลว่าพวกเขาก็พัฒนาขึ้นแล้วแล้วก็อย่างที่เห็นในตารางคะแนนคริสตาพเลต อยู่ครึ่งบนของตารางคะแนนนะครับดังนั้นเจนเขาก็บอกว่าประมาทไม่ได้แล้วก็ชัดเจนเลยว่าพวกเขาน่าจะมาเล่นเกมรับแล้วรออาศัยการสวนกลับนี่แหละนะครับเขาเจนเขาบอกว่าผมได้ดูคริสตัลเพลเลเจอกับเลสเตอร์แบบเต็มเกม90นาทีแล้วส่วนเกมอื่นเนี่ยก็ได้ดูบ้างประปานะครับเขาก็ได้รู้แล้วแหละว่าแนวทางการเล่นของคริสตัลเพลเลหน้าจะออกมาแบบไหนเชื่อเลยว่าคริสตัลเพลเลหน้าจะมาเล่น ปล่อยให้เราคองบอลแล้วก็เล่น Defending Compact เนี่ยเชนเขาบอกนะครับโซ่ they enjoy defending compact นะครับคือยืนรับต่ำนะดังนั้นแล้วก็รอเล่นเกมสวนกลับดังนั้นน่าสนใจเราจะต้องรับมือกับพวกตัวสวนกลับเร็วๆอย่างเช่นวิลฟิซาฮาแอนดดอตทาวเซนแล้วก็ตัวหน้าตัวเป้าอย่างอันเดอร์ยาูนะครับจอแดนอารู R U ขอไปเนี่ยมันก็ยากที่จะป้องกันเหมือนกันเจนเขาบอกแต่ว่าเราจะหาทางออกก็ตเรื่องนี้ น่าสนใจมากๆสำหรัแบแมตช์นี้เจนเขาบอกแบบนี้นะครับด้านรอย้อสันก็บอกเลยนะครับว่าเรามีแผนอยู่ในหัวเหมือนกันกับการที่จะหยุดลิเวอร์พูลนะครับรอยฮอสันให้สัมภาษณ์ในเว็บไซต์เป็นทางการของคริสตัลพาเลตนะโดย้อสันเนี่ยบอกว่านะครับสิ่งสําคัญเลยการเจอกับลิเวอร์พูลเราต้องจํากัดพื้นที่การเล่นของ3กองหน้าลิเวอร์พูลนะครับเราจะต้องอย่าไปเปิดพื้นที่ การเล่นให้กับกองหน้าของเรียพูแค่เขาพูดมาคํานี้รู้เลยคําว่าจํากัดพื้นที่จํากัดพื้นที่ไม่ได้แปลว่าเพสซิ่งสูงแน่นอนจํากัดพื้นที่ของ3แนวลุกเนี่ยมันแปลว่าลงไปเล่นรับต่ำแน่นอนร้อแล้วคือเขาเล่นแบบนี้อยู่แล้วนะครับลงไปเล่นรับต่ำรับลึกปิดพื้นที่เยอะๆแน่นอนเขาก็บอกว่าการเจอกับเรียพู่จะเปิดโอกาสให้กับเรียพูในกรอบเกลโทษง่ายๆไม่ได้ถ้าเกิดว่าไปปล่อยโอกาสให้กับเรียพูด้วยเทคนิค ด้วยความสามารถเฉพาะเล่นของผู้ตัวเลี้ยวของเรียบฟูด้วยพระกาลังด้วยพลังงานของทีมเรียบฟูที่เป็นทีมที่ยอดเยี่ยมมากเนี่ยเป็นทีมที่เล่นเพสซิงสูงเป็นทีมที่เพสซิงเอาบอลกลับมาครอบครองได้อย่างรวดเร็วเนี่ยเขาบอกว่าโดนเรียบฟูลงโทษแน่นอนถ้าเกิดเล่นแล้วหลุดสมาธิสิ่งสําคัญเขาบอกว่าทีมเขาจําเป็นต้องมีสมาธิในการเจอกับเรียบฟูแล้วก็เฝ้ารอโอกาสในการสวนกลับใส่เรีย์พูนั่นเองนะครับนี่คือบทสัมภาษณ์จากรอยฮอสสันนะครับ 11ตัวจริงที่คาดจากสื่อบ้างนะครับสื่อเนี่ยก็คาดนะครับว่าเกมนัดน,นี้น่าจะมาทางฝั่งคิทซ่าพาเลตนะครับน่าจะเล่น4 5 1นี่คือระบบหลักๆที่เขาเล่นในปีนี้อยู่แล้วนะครับเฮนเนซี่เฝ้าเสานะเคลลี่แบ็กขวามาร์ตินเคลลี่อดีตนักเตะของเรานะอันโฮแบ็กซ้ายนะครับแกรี่เคคิวกับเจมส์ทอมกินนะครับยินคู่เซนเตอร์ตรง3ามไม่ฟิลด์เนี่ยแม็กอาร์เธอร์นะครับมิริโยมิริโวเยวิชนะครับแล้วก็แม็กอาร์เธอร์ส่วนปีกสองข้างขนาบข้างเนี่ยซาฮาแล้วก็ทาวเซน แล้วก็อังเดอาร์ยูเป็นหน้าเป้าส่วนของฝั่งเราเนี่ยนะครับอาริซงเบเกอร์น่าจะเฝ้าเสาแหละนะครับแล้วก็ตามที่ฮูสกอร์คาดเนี่ยอาโนแบ็กขวาครับแบ็กซ้ายถ้าเกิดโรเบิร์ตสันเล่นไม่ทันเนี่ยก็คงจะต้องเป็นเจมส์มิลเนอร์ลงเล่นส่วนลอฟเฟนกับฟันไดน่าจะยืนคู่เซนเตอร์กันนะครับนะส่วน3มิดฟิลด์นะครับเฮนเดอร์สันก็ฟิตพร้อมนะครับกลับมาซ้อมตั้งแต่วันอังคารแล้วหลังจากป่วยไปนะครับฟาบินโย่ก็พร้อมนะครับแต่ว่า นั่นแหละเขาบอกว่ารอชฟฟิตแต่ผมว่ายังไงก็ต้องฟาว์บิโยก็ต้องลงเช่นเดียวกับวานาดูมกาลังฟอร์มดีก็ต้องลงนะครับสามแนวลุกดูจากทรงแล้วซาร่าน่าจะยังเก่งก็มีชื่อสารองผมคิดว่าแบบนั้นนะก็ตามที่ฮูสกอร์คาดเลยมาเน่หน้าจะต้องโยกไปปีกขวานะครับฟิมิโน่แล้วก็โอริกี้แต่ใจลึกๆเนี่ยผมอยากว่าผมอยากให้โอริกี้เนี่ยไปเล่นไปเล่นขวามากกว่าแล้วอยากให้มาเน่มาเล่นซ้ายอ่ะไม่รู้สิผมรู้สึกว่ามาเน่ เล่นทางเล่นทางซ้ายดีกว่าเวลาจะเล่นเกมรุกอ่ะเหมือนเขาถนัดเล่นด้านซ้ายมากกว่าผมคพรามรู้สึกผมนะแต่มองอีกแง่หนึ่งถ้าเอามาเน่ไว้ทางขวานะครับเวลาโอเคเราเล่นเกมรุกเป็นหลักแล้วแต่ตอนเล่นเกมรับเนี่ยมาเน่จะลงมาช่วยอาร์โนได้หรือบางทีนะครับแต่ว่าถ้าด้านนี้ถ้าด้านขวามีอาร์โนกับเฮนเดอร์สันอยู่แล้วสมมุติตอนโดนสวนเนี่ยนึกภาพตามเลยซาฮาสมมติสวนมาทางซาฮาก็อาจจะมีเฮนเดอร์สันกับอาร์โนที่ช่วยกันเล่นเกมรับตรงนี้อยู่แล้ว ก็อาจจะไม่จําเป็นมากเท่าไหร่ก็อาจจะไม่จาเป็นมากเท่าไหร่เพราะอาจจะมี2คนที่ซ้อนอยู่แล้วก็อาจจะทิ้งคํามาเน่ไว้ด้านบนได้ถ้าคํามาเน่ไว้ด้านบนได้ผมก็มองว่าสลับข้างกันก็ได้นะแต่ทีนี้ผมว่า3ตัวบนของเรามันสลับกันได้ในเกมมันสลับกันอยู่แล้วเดี๋ยวรอดูว่ามันจะยืนกันยังไงสาหรับสาตัวบนนะครับนี่คือระบบการเล่นที่คาดว่าน่าจะเล่นของทั้งสองฝั่งในเกมนัดน,นี้นะครับทีนี้มาดูสถิติที่น่าสนใจกันบ้างนะคือ ลิฟูเนี่ยกำลังท่านัดนี้นะครับอย่างน้อยที่สุดเลยสมมติถ้าไม่แพ้สมมติเสมอชนะหรือเสมอเนี่ยก็คือไม่แพ้เนี่ยจะกลายเป็นทีมที่5ในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกครับที่ไม่แพ้30เกมติดต่อกันนะก็มาลุ้นกันให้ทำสถิตินี้กันด้วยนะครับส่วนการเจอกันเนี่ยช่วงหลังนะครับเจ,เจอกัน7นัดหลังสุดเนี่ยรอยฮอสสันเนี่ยทีมของรอยฮอสสันเนี่ยคิสซาวเลตเนี่ยแพ้ลิเวอร์พูลไป หกจากเจ็ดนัดอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะสี่นัดหลังสุดเนี่ยแพ้รวดเลยนะครับแพ้รวดเลยนะเรียกได้ว่าลิวอพูมีสถิติในการที่ไปเจอกับคิซาเบเลสที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ไปเยืยนเนี่ยช่วงหลังดีด้วยชนะคิซาเบเลสในเกมเยือนทุกรายการ4อ่าห้านัดติดต่อกันเรียกได้ว่าสถิติลิวอพูช่วงหลังค่อนข้างคมแต่รู้ไหมครับทีมที่เคยบุกมาชนะที่แอนฟิลนะทีมล่าสุดก็คือคิซาเบเลสอ่ะสองปีก่อนนู้นปี2017 แต่ว่าอันนั้นที่บ้านเรานะแต่อันนี้ที่เซียวเคิร์สพาร์คคนละที่กันนะครับโอเคแล้วก็ลิเวอร์พูลชอบยิงชอบยิงประตูที่เซียวเคิร์สพาร์คด้วยยิงไปยี่สิบสี่ลูกแล้วนะครับชอบยิงที่นี่นะครับมาเน่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ยิงคิสซาเปเลตบ่อยมากๆครับเสดว์มาเนย่ยิงไปแล้วใส่คิสซาเปเลตเนี่ยเจ็ดจากเก้านัดที่เจอกับคิสซาเปเลตชอบยิงเหลือกเกินแล้วก็ สี่นัดหลังสุดที่เจอพาเลทเนี่ยยิงพาเลททุกนัดเลยนะครับถ้านัดนี้ยิงได้ผมไปอ่านมาในพิมพ์ลีกมาเน่จะยิงเป็นนัดที่5ติดต่อกันในการเจอกับพาเลทแล้วก็จะทําสถิติเท่ากับที่หลุยส์โซเลสยิงใสท่ทีมทีมหนึ่งก็เช่นยิงใส่นอริสห้านัดติดต่อกันโอเว่นที่เคยยิงใส่นิวคาสเซิลห้านัดติดต่อกันถ้าทําได้มาเน่จะไปครองสถิติตรงน,นี้เทียบเท่านะครับนะ,ะสถิติคร่าวๆประมาณนี้ทีนี้พูดถึงเรื่องแท็กติกอีกนิดนึงล้วกันนะครับผมจัดเต็มให้เลยในวันนี้ ในบทวิเคราะห์แท็ติกของเว็บไซต์ premierleague.com นะครับเขาพูดถึงว่าเขาพูดถึงคิซาวเเลตครับว่าถ้าเกิดว่าเล่นระบบ4 5 1อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ4 5 1นะมันอาจจะมีปัญหาที่สุดท้ายแล้วคิซาวเเลตก็จะสวนกลับไม่ขึ้นหลายๆนัดคิซาวเเลตในซีซั่นนี้สวนกลับไม่ค่อยได้เพราะว่าถูกเวลาโดยเฉพาะยิงง่งเจอทีมใหญ่จะโดนจะโดนกดกดให้ลงไปเล่นเกมรับต่ำเกินปีกเบิกเนี่ย วิฟิสฮา,าก็ต้องลงมาเล่นเกมรับทําให้ข้างหน้ามันโดดเดี่ยวมีแค่อังเดออ่าจอแดนอาร์ยูคนเดียวแล้วแบบบางทีจอแดนอาร์ยูเก็บบอลไม่ได้เนี่ยเขาบอกแบบนั้นนะแล้วบางทีเป็นพอเป็นแบบนั้นก็ทําให้ยิงไม่ค่อยได้พาเล่เป็นทีมที่ยิงประตูได้ไม่ค่อยเยอะมากนะครับเป็นทีมที่เกมรับใช้ได้เกมรับดีเลยเพราะว่าเป็นทีมที่เล่นเน้นเกมรับสวนกลับอยู่แล้วเป็นปราชญาอยู่แล้วแต่แต่เกมลุกเนี่ยค่อนข้างฝืดเคืองนะครับดังนั้นเขาเลยมองว่า ควรจะจับซาฮาเล่นหน้าคู่เพื่อกดดันคู่เซนเตอร์ของลิเวอร์พูลบ้างโอเคถ้าเล่น4ี่ห้าหนึ่งเนี่ยมันสามารถโฟกัสกับการเล่นเกมรับได้เท่ากับว่าถ้าเล่นสี่ห้าหนึ่งนะเท่ากับว่าเอาตัวไปเล่นเกมรับ9้าตัวถูกไหมครับและทิ้งกองหน้าไว้ตัวเดียวถูกไหมเท่ากับเล่นเล่นเกมรับล้นล้วนเนี่ยเก้าตัวแต่สมมติโยนขึ้นมามันตัวเดียวมันเป็นอายูเขาก็มองว่ามันเล่นไม่ได้ไงแต่ถ้า ยัดซาฮายืนคู่กับเบนเตเก้หรือซาฮายืนคู่กับอายุก็ตามมันจะมี2คนที่ถ้าตอนสวนกลับบื้มขึ้นไปมันยังมี2คนที่เล่นกันได้มันยังอาศัยโอกาสในการที่จะสวนกลับใส่ลิเวอร์พูลได้ตรงนี้พีมลรีก,ก็เลยมองว่าเขาคิดว่าควรจะเปลี่ยนมาเล่นหลังอ่าเล่นเล่นหน้าคู่อาจจะต้องกลับมาเล่น442สในนะัดนี้เขาคิดแบบนั้นนะแต่แต่มันก็จะเสี่ยงหน่อยมันเท่ากับว่าถ้าเล่นหน้าคู่มันก็จะเป็นผู้เล่นที่เล่นเกมรับมีทั้งหมด8คนมันก็จะน้อยไปคนหนึ่งนะครับทีนี้ ลองมากลางเป็นบอร์ดแท็ติกดูนะครับผมก็ลองเล่นเล่น,ลนดูอ่ะแน่นอนคิสซาเบเลตน่าจะยืนต่าอย่างนี้คิสซาเบเลสเอาเป็นสีฟ้านะครับนะสมมุติว่าสี่ห้าหนึ่งเนี่ยยังไงซาฮาก็ต้องลงมาช่วยเกมรับถ้าเกิดว่าเราโอเวอร์โหลดผู้เล่นขึ้นไปอย่างเช่นเรายัดมาเน่เอาเฮนโดไปปกักไว<ห>้ไเลยปักปีกไว้เลยคือแบบคือแค่เฮนโดเอาไปปักไว้อย่างเงี้ยฟูลแบ็คก็อาจจะต้องฉีกขึ้นมาแล้วหรือไม่ซาฮาก็ต้องลงมาช่วยปิดอะไม่อย่างนั้น ไม่ได้อ่ะสมมุติถ้าซาฮหายืนรอยอย่างเงี้ยโอ,อ้โหเราเรา,เราชิงกันตรงนี้นิ่มเลยเห็นไหมครับดังนั้นถ้าเราเราเราสามารถคลองบอลได้ในลักษณะเนี้ยซาฮาก,ก็ต้องลงมาก็จะเป็นการกดให้คู่แข่งลงมาเล่นรับต่าแบบเนี้ยนึกภาพตามเลยนะครับนะเทรนด์ hmm. <Trend S 1> เราก็จะขึ้นมาประมาณนี้มากดเขานะ mm hmm. สมมุติถ้า,าเราเสียบอลถ้าพาเลตจ,จะเล่นสวนกลับเนี่ยมันก็มีทางไม่มากนอกจากเขาจะต้องพยายามชิงเร็วแล้วก็สวนลักษณะนั้นแต่ถ้าบึ้มขึ้นมามีอายุคนเดียว ลองดูสิครับว่ามีทั้งฟันได้กับบลอบเลนยืนลุงกินโต๊ะอยู่เนี่ยแลวรวมรวมถึงมีฟาร์มยรอสกีอยู่ตรงนี้เนี่ยมันอย่างที่บทวิเคราะห์จากพิมลีบอกไงมันเล่นสวนกลับยากแต่สมมติถ้าเปลี่ยนวิธีการเล่นอ่ะถ้าเกิดไม่ถึงกับหน้าคู่ขนาดนั้นแต่แบบเสี่ยงนิดนึงอ่ะก็ยอมเล่น4 42ไว้ไปเลยขยับมานิดนึงเป็น4 4 2ผู้เล่นในเกมรับ8คนแต่ทิ้งซาฮาไว้แบบว่าถ้าเกิดเทนเ,นเติมสูงเอาซาหากดไว้ตรงนี้เทนอาจจะไม่กล้าเติมสูงก็ได้หรือถ้าเติมสูงมันจะมีีีพื้้นนท่ตรง โยนเลยโยนให้ซาฮาวิ่งพื้นที่ว่างตรงนี้ตรงนี้จะสร้างอันตรายให้กับริวพูได้มากกว่ามากๆเลยเห็นไหมครับพื้นที่เยอะมากจะซาหาก็ได้จะทาเเ้นก็ได้ทิ้งไว้ข้างหนึ่งผมว่าต้องรอดูว่าเขาจะเน้นแบบไหนแต่ว่ามันอยู่ที่รอทาัเซนด้วยว่ารอทาวเซนเขาเน้นแบบไหนล่ะเน้นแค่ว่าจะอุดเอาเสมออย่างเดียวไหมถ้าอุดเอาเสมออย่างเดียวก็เล่นสี่ห้าหนึ่งไปครับอุดเอาแบบว่าหวังเสมอแต่ถ้าหวังที่แบบอย่างน้อยจะสร้างปัญหาให้กับริวพูหรือว่าหวังเซอร์ไพรส์จะเก็บชัยชนะจากริวพูเลยผมว่าต้องอย่างที่พีเมลกบอห ต้องใส่ซาฮาไว้ข้างบนแต่มันก็จะเสี่ยงไงเสี่ยงให้ลิเวอร์พูลมีพื้นที่ในการเล่นมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่เอาสัตว์บอกเขาต้องการที่จะปิดพื้นที่ไม่ให้ลิเวอร์พูลมีพื้นที่เล่นเดี๋ยวรอดูในค่ำคืนนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นค่าคืนที่ไม่ง่ายสําหรับลิเวอร์พูลแต่ผมก็เชื่อลึกๆนะว่าลิเวอร์พูลจะเอาตัวรอดในเกมแบบนี้ได้เพราะหลายๆครั้งลิเวอร์พูลก็เจอเกมแบบนี้อยู่แล้วเจอเกมที่คู่แข่งเล่นรับแบบนี้อยู่แล้วมันเป็นเกมที่ยากอยู่เสมอแต่ลิเวอร์พูลก็ รอเรนสันฟันธงเหมือนเดิมน,นะครับมาร์กเรนสันเนี่ยเขาบอกว่าทีมของรอยแสซันเนี่ยเป็นทีมที่รับมือกับความกดดันได้ดีนะแล้วก็มาร์กจะโจมตีใส่คู่แข่ง,งด้วยการเล่นเกมสนกับได้ดีแต่ว่าเขาก็ไม่คิดว่ามาร์กเรนสันนะเขาไม่คิดว่าคิซาเบเลตจะมีคุณภาพมากพอที่จะสร้างปัญหาให้อะไรกับเรียบูได้มากมายเขาฟันธงว่าเรียบูจะบุกไปชนะคิาเบเลต 2ต่อ0นี่คือสิ่งที่มาร์คลอเรนสันฟันธงนะครับส่ว so, นอีกคนนึงด้วยกันแถมให้อ่าชาชาลีนิคโคลัสของสกายสปอร์ตเนี่ยฟันธงว่าลิเวอร์พูลจะบุกไปชนะ2-1นะครับก็ทั้งคู่ให้ชนะตรงกันนะครับ2-1อ่า2-1กับ2-0นะครับสกอร์ไม่ตรงกันแต่ให้ลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายชนะตรงกันส่วนในมุมมองของผมผมก็เชื่อว่าลิเวอร์พูลน่าจะเก็บชัยชนะได้ นะครับน่าจะเก็บชัยชนะได้แต่สกอร์เท่าไหร่ผมขอทิ้งไว้แล้วกันไม่ฟันธงนะชนะเท่าไหร่ก็ได้ผมขอแค่ชนะก็พอในมุมของผมอ่ะประมาณนี้นะครับโอขอพักกินน้ำก่อนเหนื่อยเหลือเกินนะครับเวลาใช้เสียงกันเยอะแล้วก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอกินน้ำก่อนขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามจนจบคลิปนะครับก็ฝากกด subscribe ในช่องของผมไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนข่าวสาร แจ้งเตือนคลิปนะครับเวลามีอัปคลิปหรือว่าเวลามีไลฟ์สดก็จะได้มาได้ทันท่วงทีนะครับแล้วก็ใน Facebook ใน IG ก็สามารถติดตามได้เช่นกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่หลังเกมเดี๋ยวมาพูดคุยไลฟ์สดกันลาไปก่อนสวัสดีครับ